เว็บไซต์ยาฮูรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่พระชันษา35ปีทรงเปิดใจในจดหมายเปิดผนึกถึงแอฟริกันพาร์คองค์กรไม่หวังผลกำไรที่มีเป้าหมายต้องการฟื้นฟูและบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติซึ่งเจ้าชายแฮร์รี่ทรงเป็นประธานองค์กรมาตั้งแต่ปี2560ถึงความรู้สึกกดดันในการเลี้ยงดูลูกในโลกปัจจุบันว่าทรงรู้สึกกดดันมากขึ้นซึ่งการเปิดใจของเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษคงเป็นความรู้สึกเดียวกับพ่อแม่ทุกคนที่มีต่อการเลี้ยงดูลูกในโลกที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เจ้าชายแฮร์รี่หรือเดยุคแห่งซัสเซกยังบรรยายถึงความคิดที่เปลี่ยนไปนับตั้งแต่มีพระโอรสอาชีแฮริสันเมาแบทแทนวินเซอร์พระชันษา1ปีนับตั้งแต่เป็นพ่อคนข้าพเจ้ายิ่งรู้สึกกดดันมากขึ้นที่ต้องทำให้เด็กๆของเรามีอนาคตที่พวกเขาสมควรจะได้รับอนาคตที่ไม่มีใครพรากไปจากพวกเขาและอนาคตที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้และโอกาสข้าพเจ้าอยากให้พวกเราทุกคนสามารถบอกกับลูกๆของเราได้ว่าแน่นอนเรากำลังจะได้เห็นสิ่งที่ว่านี้โดยความมุ่งมั่นและความช่วยเหลือจากกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษพวกเราจะช่วยกันทำสิ่งที่จำเป็นในการฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญเหล่านี้เจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งพำนักอยู่ที่นครลอสแองเจลิสมอลารัสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกากับดัชเชสแห่งซัสเซกหรือเมแกนมาร์เคิลพระชายาและอาชีพพระโอรสบรรยายในจดหมายเปิดผนึกว่าทรงอยากเห็นพระโอรสมีโอกาสสัมผัสธรรมชาติเหมือนที่พระองค์ทรงได้รับตอนยังทรงพระเยาว์ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่ป่าต่างๆได้มอบให้แก่เรานับตั้งแต่ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ไปที่แอฟริกาตอนเป็นเด็กข้าพเจ้ารู้เลยว่าจะต้องกลับมาที่ทวีปนี้อีกถ้ามีโอกาสทั้งสัตว์ป่าของที่นี่ผู้คนของที่นี่และความกว้างใหญ่ไพศาลของทวีปแห่งนี้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่าช่างโชคดีที่ได้พบอุทยานแห่งชาติต่างๆของแอฟริกันและได้รับการชวนให้เข้าร่วมกับแอฟริกันพาร์คในฐานะประธานเมื่อปีพุทธศักราช2560ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณมากจริงๆต่อเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของทีมงานและตอนนี้ข้าพเจ้ายิ่งมีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่จะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อจะปกป้องพื้นป่าสัตว์ป่าเพื่อผู้คนและเพื่อคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะตามมา